4ใบหรือว่า4ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพไม่ว่าจะเป็นเรือยาวจิ๋วก็ถ้วยพระราชทาน12วิภัยเรือยาวเล็ก30วิภัยก็ถ้วยพระราชทานของประเทศเรือยาวกลาง40วิภัยมาเอาเลยไม่น่าชาวที่กันมาในเมื่อกรรมการสมัครทองลงน้ำดับปั้นภายแรงแสงมาเปิดใจไรแบนสระเทือกรุ่นภายแรงแสงมาล็อกน้ำได้ล็อกน้ำได้เรือดีมีคำตะวันสยายโยธยาไปได้รับจำได้อยู่ล็อกน้ำได้ภายหมดกับเรือล็อกน้ำแล้วเกิดในน้ำเรือเทพต้องแสงภายแรงกันไปกันมาผ่านมาได้ประมาณร้อยเป็นแรงยังไม่รู้ว่าใครนำใครมองตาสายตาล็อกน้ำเสมือนน้ำเป็นน้อยเทพต้องแสงภายแรงจำได้ดีจะหนีได้ตลอดหรือไม่ว้าแล้ว400หาจะไม่ต้องไทยเอาเราไปเฮโร่และมาประเทศวันเกดีหอยมาตรงตามนี้บอกว่ายังไม่ยอมไม่ท้อไม่แย่เจอกันไม่ดับจริงเหมือนพันธกรสียุทธยาบอกว่าหัวหน้าคนจองเงินผู้สูงว่าคนดีเงินดีพันดีพันธกรสียุทธยาบอกว่ายังไม่ยอมไม่ท้อไม่แย่เจอคนตั้งมาพ่อแม่ให้มาตั้งใจกันจะมีกันนัดเจอมาบอกว่านาวันกลางนาการบอกว่าเอาละเว้ยเฮโร่จะระบาดเมื่อล่องน้ำล่องน้ำล่องน้ำแดงบอกว่าน้ำตาจะดีกินดีรอดปลอดไปเมื่อน้ำมันเทปจงแดงก่อนได้ก่อนจะได้จะแดงได้หรือไม่ได้เฮ้ยก่อนได้ไม่ได้ก่อนได้แสงได้ไม่ได้ไหนขนาดนี้กันพอพวกเอาประมาณจะสามร้อยเมตรสุดท้ายอัดบนพื้นดินจะแสนไหนขนาดนี้ในน้ำในน้ำเทปต้องแข็งเทปต้องแข็งเทปต้องแข็งคิวแรกเอาชนะไปเลยดูตัวเสียโยธยาเอาชนะได้ด้วยเชียวพี่เสียโยธยาได้พี่ได้พี่ได้พี่เทปสองแข็งดีนะเว้ยดีนะไปดูที่ว่าเสียโยธยาจะไล่พี่เทปสองแข็งได้หรือไม่เทปสองแข็งว่าแล้วมอดสภากตีแดงแสงกันมาเฮ้ยมอดสภาตีแดงแสงกันมาเสียโยธยาไปโยธยาไปถอนไปแทงตัวยาวสาวหรือบนพื้นดินขึ้นมาแล้วผลการตัดสินแต่เรือเที่ยว3นะครับเรือเที่ยว3ไม่ว่าจะเป็นเรือจิ๋วนะครับเพชรนพนัทนะครับสิงห์บางพระนรนะครับจันเจ้าเทพประธานพรนะครับพรพระแก้วสยามมณฑ